อ่ะสรุปก็คือรถเก๋งกับรถตู้ที่ไม่เกิน10ที่นั่งเคมแบตไม่ได้รถอื่นๆที่ไม่ได้เขียนไว้เคมแบตได้หมดรถตัดหญ้าเคมแบตได้ไหมคะคุณแก้วได้ค่ะได้รถมอเตอร์ไซค์เคมแบตได้ไหมคะรถบิ๊กไบค์เคมแบตได้ไหมคะกระบะ4ประตูเคมแบตได้ไหมได้ไหมแล้ว2ประตูล่ะได้ค่ะได้แล้วถ้าเกิดกระบะประตูเดียวอ่ะไม่มีไอ้เพ่มันมีกระบะประตูเดียวที่ไหนวะไม่รู้นะแต่ว่านกพวงแล้วตกลงได้ไหมกระบะประตู2ประตู3ประตู4ประตูก็ไม่มันไม่มีอยู่ในนี้ก็เคมแบตได้หมดแหละเขาก็ถามไปเรื่อยทุกคนชอบถามอย่างนี้อาจารย์รถอันนี้เคลมแบตได้ไหมดูเลยว่าเป็นเก๋งกับรถตู้หรือเปล่าถ้ามันไม่ใช่สองอันนี้เคลมแบตได้หมดเลยง่ายมาก